สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเควสรีเซ็ตสกิลมาเตอร์สายสีฟ้านะครับคือตรงกลางอันนี้นะครับรับเควสที่ NPC Shadow Phantom Soldier นะครับคืออยู่ที่เมืองเกิดแต่ละเมืองนะครับก็คือเอลให้แสงเรานี่แหละครับคลิกที่ NPC นะครับแล้วก็เลือกข้อสอนนะครับรับเควสนะครับถ้าใครทำเควสรีเซ็ตสายสีเขียวไปแล้วนะครับมันจะคือ Deleting Memory First นะครับมันจะอยู่ที่ข้อ6แต่ถ้าเกิดใครทำไปแล้วนะครับมันจะหายไปฉะนั้น deleting memory second นะครับก็คือ reset สายสีฟ้านะครับมันจะเลื่อนขึ้นมาแทนนะครับให้เราเลือกอันนี้นะครับ second เลือกข้อแรกนะครับมันจะให้หา blue ink 10ชิ้นจาก speak queen นะครับก็กด m นะครับไปที่อันนี้นะครับมาที่เมือง400นี่นะครับผมเลือกที่ประตู1นะครับก็คือกดแท็บก็จะอยู่ประตูบนนี้นะครับสเปคควีนก็คือตัวนางไม้ขาวๆนะครับแขนยาวๆที่มันมีสตันนะครับและสำหรับใครที่ลงดีวิลนะครับตรงที่ลงเป็นประจำอยู่แล้วสามารถรับเควสได้นะครับเพราะว่าในบางแพทนะครับในเดย์มันก็ดรอปด้วยนะครับวิธีการตั้งเก็บก็คือตั้งเก็บว่าจริงนะครับอันนี้นะครับ INK I ใหญ่นะครับ N เล็ก K เล็กนะครับแล้วก็มาประมาณแถวนี้นะครับแล้วกดบอทนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลากตัวไอตัวโกเลมนี้ทิ้งก่อนก็ดีนะครับมันจะเกะกะนิดนึงเราก็ได้เควสครบแล้วนะครับเราก็ไปส่งที่ NPC ตัวเดิมได้เลยครับNPCShadow Phantom Soldier นะครับเลือกข้อเดิมครับแล้วก็เลือกที่อันแรกนี่ครับ Second กด Complete นะครับเควสก็จะหายไปแล้วนะครับต้องรับเควสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือรับเควสแล้วก็ตรง Deleting Memory Second นะครับมันจะเป็นเลข2นะครับคือเควสนี้ต้องทำ2ครั้งนะครับก็คือให้กดรับเควสอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มันจะหา Fragment of Soul นะครับจากดาร์คแมมมอธนะครับที่ราคิออนนะครับก็ไปเลยราคิออนก็คือช้างดำครับจะอยู่ประมาณช่องแคบตัวนี้ครับมันจะเกิดเยอะหน่อยประมาณ 3-4 ตัวนะครับแถวๆนี้มันจะมีไนท์ขาวนะครับที่มันจะแทงแรงหน่อยแต่อื่นไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวนี้ต้องระวังช้างดำช้างดำเมื่อกี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับแทงเลยดรอปแล้วนะครับนี่นะครับ Batman of Soul ก็ไปส่งเควสได้เลยครับคือถ้าเกิดมันโอกาสดรอปมันจะค่อนข้างยากหน่อยก็ประมาณแถวนี้นะครับกดบอทได้เลยนะครับมันจะเกิดประมาณ 3-4 ตัวนะครับส่งเควสนี่นะครับคอมพลีทก็จะได้มาแล้วนะครับไอเทมสำหรับ Reset Skill Mask สายสีฟ้านะครับอันนี้ไม่สามารถเทรดได้นะครับใครที่จะทำขายนี่ต้องล้มเลิกเลยนะครับมันจะต่างจากใบรีมาร์ทที่เราซื้อจากไอเทมมอลหรือจากโปรโมชั่นนะครับไอตัวนี้จะเทรดได้หมายถึงว่าเราสามารถย้ายไปตัวละครอื่นได้แต่ว่าอันนี้จะไม่สามารถทำได้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเควส Reset Skill Master สายสีฟ้านะครับ